ไปดูมาตรการของทางธกส.นะครับในการพักชำระหนี้นะครับในช่วงที่ปลูกพืชระยะสั้นในช่วงหน้าแล้วครับสำนักงานธกส.จังหวัดสงขลานะครับฟื้นฟูศักยภาพลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ส่งเสริมการปลูกพืชระยะสั้นช่วงหน้าแล้งเพื่อพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพเดิมเพิ่มอาชีพใหม่ของเกษตรกรให้มีความสามารถในการชำระหนี้ครับสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสงขลานะครับจัดโครงการฟื้นฟูศักยภาพเพื่อลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ตามนโยบายของรัฐบาลโดยนำเกษตรกรที่เป็นลูกค้ากว่า50คนครับจากตำบลชุมพลตำบลสนามชัยและตำบลดีหลวงของจังหวัดสงขลาเนี่ยนะครับเข้าศึกษาเรียนรู้การปลูกพืชระยะสั้นช่วงหน้าแล้งโดยมีนางรุ้งตะวันช้างสารเกษตรกรต้นแบบการปลูกเมลอนสีทองประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านหัวถิ่นให้ความรู้ในการพัฒนาอาชีพเดิมอาชีพเสริมเพิ่มอาชีพใหม่การสร้างมูลค่าปลูกพืชระยะสั้นเช่นมะเขือเทศเชอร์รี่เมลอนสีทองชมพู่ทับทิมจันทร์และพริกเขียวมันเพื่อการส่งออกนะครับรวมไปถึงกระบวนการผลิตแปรรูปและช่องทางการตลาดที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านหัวถิ่นส่วนรุ้งตะวันตำบลพังยางอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาครับนายสุภโชตแก้วทองนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานธกส.สงขลาได้กล่าวถึงการจัดอบรมในครั้งนี้ว่าโครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพลูกค้าพักชำระหนี้เป็นการดำเนินการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพสำหรับเกษตรกรลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้สำหรับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาลที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่22เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคม2567โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพเดิมสร้างอาชีพเสริมเพิ่มอาชีพใหม่และลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรซึ่งการนำเกษตรกรที่เป็นลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้มาส่งเสริมการปลูกพืชระยะสั้นหวังเพียงให้พวกเขาได้รับแนวทางและความรู้ด้านการเกษตรไปปรับใช้โดยการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ในการประกอบอาชีพเชื่อมโยงการตลาดซึ่งสามารถสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินด้วยการเพิ่มทักษะทางการเงินโดยผู้ผ่านการฟื้นฟูพัฒนามีรายได้เพิ่มขึ้นหรือมีต้นทุนลดลงและท้ายที่สุดต้องมีความสามารถในการชำระหนี้เมื่อสิ้นสุดโครงการพักชำระหนี้ในส่วนของโครงการพักชำระหนี้ของเกษตรกรรายย่อยลูกค้าธกส.ในครั้งนี้นะครับก็หลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณแล้วก็ให้ธกส.ดำเนินการนะครับในการพักชำระหนี้ครับแน่นอนรับประโยชน์อย่างแรกที่เกิดขึ้นก็คือตัวเกษตรกรลูกค้าที่มีหนี้ตามคุณสมบัตินะครับดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ดอกเบี้ยได้เกิดขึ้นใน3ปีนี้คือรัฐบาลจะช่วยชำระให้กับเกษตรกรนะครับก็ธกส.ก็จะได้รับอัตราดอกเบี้ยตามที่ตกลงกับทางรัฐบาลเอาไว้นั่นคือประโยชน์อย่างแรกคือเกษตรกรไม่ต้องจ่ายนะครับเป็นระยะเวลา3ปีผลไม้อร่อยไหมประเด็นที่2นะครับรัฐบาลให้ธกส.พยายามร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆในพื้นที่ร่วมกับภาคเอกชนปลัดชาวบ้านจะเติมองค์ความรู้ในภาคการผลิตในภาคการจัดการในภาคการตลาดเพื่อที่จะให้ในช่วงของ3ปีนี้เขาได้เกษตรกรลูกค้าที่เข้าโครงการเขาจะได้มีเงินพอได้จะชำระนี้ได้เหลือได้ออมได้ก็ถือว่าเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับแล้วก็ประโยชน์ที่จะตามมาที่ไม่ใช่นอกเหนือจากโครงการเขาคิดว่าเขาอาจจะฟื้นตัวก็ได้เขาอาจจะเป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นโดยมีเงินเก็บมีเงินออมมีทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นครับจากการได้ก็ร่วมโครงการนะครับเกษตรกรจังหวัดสงขลาต่างก็ดีใจที่ธกส.ให้ความสำคัญกับลูกหนี้นะครับโดยการพักชำระหนี้จำนวน3ปีซึ่งการได้ชมแปลงเกษตรของสวนรุ้งตะวันครั้งนี้สามารถนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะการปลูกพืชระยะสั้นที่มีความน่าสนใจมากพอใช้เวลาไม่นานก็สามารถนำผลผลิตไปจำหน่ายและนำรายได้ไปใช้จ่ายต่อยอดทางด้านครัวเรือนหรือแม้แต่การจัดสรรปันส่วนเพื่อนำไปชำระหนี้ของธกส.ครับที่เขามีมาตรการลดอัตราดอกเบี้ย MRR ของธกส.ค่ะเรามองว่ามันช่วยพักชำระหนี้ของเรายังไงบ้างคะมองในภาพแบบผมก็ว่าดีมากจะทำเป็นตัวอย่างทำเป็นตัวอย่างเป็นทำแบบของเขาเนี่ยการที่ได้มาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พักชำระหนี้ของธกส.เนี่ยค่ะก็มองแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะให้ความรู้ดีมากให้ความรู้ด้านไหนยังไงบ้างคะด้านเกษตรกรทุกอย่างเนี่ยถ้ามาไปปรับปรุงน่าจะได้ผลดี
รัฐบาลก็ให้ความช่วยเหลือดีมากในทุกๆด้านมีพักนี้เอาไปพัฒนาแล้วก็เอาเงินส่วนนี้ถึง3ปีเนี่ยจะพาไปชดใช้หนี้แบ่งเบาเยอะแหละแบ่งเบาได้เยอะ